สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาหาหน่อไม้เมื่อเช้านี้เรามาเปิดดูหาหน่อไม้ก่อนนะคะแต่เรามีความแปลกใจนะคะแปลกใจอย่างมากเลยเมื่อหน่อไม้ก่อนเล็กๆขนาดนี้นะปกติก็จะได้กินยอดหน่อไม้อยู่นะคะแต่ปีนี้แปลกเกิดอาเพศอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆตั้งแต่เมื่อเช้านี้ลองไปดูแล้วหน่อไม้ของเรามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะป่ะเราจะพาไปดูเนาะเดี๋ยวมันจะลกหน่อยนะพอมาส่องเมื่อเช้านี้แล้วนะคะรู้สึกว่าจะแปลกๆเนาะหน่อไม้ไผ่บ้านแต่มันจะยกหน่อยนะมันจะมีเรามองเข้าไปข้างในนะคะดูสิคะมันจะมีหน่อไม้แปลกๆเกิดขึ้นมาข้างๆด้วยอ่ะทั้งที่ลำแค่นี้เนาะแล้วจะมีลำขนาดนี้แหละมันจะมีประมาณสองหน่อเนาะเราก็เกิดความตกใจเนาะเดี๋ยวมันรกนะคะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยได้เข้ามาเนาะมันจะมีอย่างนี้ได้ยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนแปลกใจไหมอุ้ยมดแดงเนาะนี่นะฮะมันจะมีได้ยังไงมันเป็นคนละรุ่นคนละอะไรกันใช่ไหมเนี่ยทำไมโอ้โหสวดมนต์เนี่ยปกติก็จะเคยได้แต่สีเขียวนะนะแต่ครั้งนี้ทำไมมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเราต้องหาไปอีกข้างๆนึงไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เห็นอยู่สองนะคะจะกินดีไหมเนี่ยดูดิค่ะอีกตัวนึงเนาะอยู่ข้างในเห็นไหมน่ะเห็นไหมเพื่อนๆสดใสแวววาววาววับเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันกลายพันธุ์ไหมดูสิลำแค่นี้ลำแค่นี้จริงๆนะเป็นไผ่บ้านเนาะนี่ไงนี่ลำเขาจริงๆจะใหญ่ก็อันนี้จะเกิดจากแหนงเนาะอันนั้นก็ลำจริงๆก็ประมาณเนี่ยประมาณเกือบเท่าแขนเด็กๆอนุบาลนี่เนาะเนี่ยด้วยดูสิคะแล้วตัวนี้มันมาได้ยังไงอ่ะเพื่อนๆมองให้ชัดๆนะคะตัวนั้นเลยสิตัวนั้นก็ใหญ่นะคะตัวนั้นก็ใหญ่เหมือนกันเนาะมีอยู่สองมันมาได้ยังไงอ่ะแปลกเนาะแปลกมากแปลกมากเลยเป็นความแปลกไหมเพื่อนๆว่าเนาะทำยังไงดีคนจะปล่อยให้มันโตกว่านี้อีกสักพักหนึ่งไหมว่าเขาจะเป็นลำไหมโอ้โหรกนะคะรกมากเลยไม่ได้เข้ามาทางนี้ร่วมเดือนนั่นแหละเพราะว่ามันรกเนาะเลยไม่เข้ามาดูดิเป็นเศษอะไรก็อย่างว่าแหละหมาแมวคาบมาเนาะแต่เราก็ยังทึ่งตรงนั้นอยู่นะคะก็พาเพื่อนๆมาชมความแปลกเฉยๆนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ